สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป่วนสนุกเวลาพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเราก็มักจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมีการนำไปเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิด19นะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่สถานการณ์ไม่ปกติค่ะก็จะมีคำถามแหละว่าเอ๊ะนะตอนนี้เราฟื้นตัวเทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิด19แล้วหรือยังวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากนะคะแน่นอนว่ามาตรการวีซ่าฟรีที่รัฐบาลออกมาล่าสุดเป็นความหวังที่จะกระตุ้นตัวเลขนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วก็น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นด้วยล่าสุดทางกรุงไทยคอมพาสนะคะประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวของบ้านเรามีแนวฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องค่ะตัวชี้วัดเขาใช้เรื่องของรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย 28.3 ล้านคนคิดเป็นการฟื้นตัวที่ร้อยละ71ของปี2562นะคะแล้วก็มีรายได้รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยอยู่ที่2ล้านล้านบาทคาดการว่าภาคการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวต่อเนื่องในปี2567แล้วก็จะขยับเข้าใกล้ช่วงก่อนโควิด19หรือปี2562ได้ก็คือในปี2568เลยค่ะปี2567นะคะคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย35ล้านคนฟื้นตัวราวๆร้อยละ88นะคะเทียบกับก่อนโควิด19จากความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยที่มีตลาดต่างชาติเนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มอาเซียนยุโรปตะวันออกกลางเริ่มเข้าสู่ระดับปกติแล้วค่ะส่วนในปีหน้าปี2567นะคะทางกรุงไทยคอมพาสประเมินว่าเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ประมาณ 2.52 ล้านล้านบาทฟื้นตัวราวๆ84%เทียบกับปี2562ค่ะส่วนหนึ่งก็เกิดจากโครงสร้างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะโดยเฉพาะสัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิด19ค่อนข้างมากค่ะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวจีนซึ่งตอนก่อนปี2562เป็นกลุ่มใหญ่มากใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้จนถึงหน้าตอนนี้ถ้าเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับฟื้นกลับมาถ้าเทียบกับปี62อยู่ที่ประมาณสักร้อยละ69นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนของเขาก็ปีนี้ปีที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสดใสมากนักและถ้าหากว่าดูระดับรายได้ของการท่องเที่ยวของบ้านเรายังถือว่าฟื้นตัวได้ต่ำกว่าในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมองไกลไปถึงปี2568บ้างคุณผู้ชมประมาณปีหนึ่งนะครับเราคาดการว่าการท่องเที่ยวของเราจะกลับมาเป็นระดับปกติก่อนเกิดโควิด19ในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาที่ประมาณ40ล้านคนได้ซึ่งเป็นตัวเลขที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนปี2562นะครับนักท่องเที่ยวจีนจะฟื้นได้มากกว่าร้อยละ90ถ้าเราเทียบกับปี2562นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมจะฟื้นกลับมาแล้วตัวเลขจะสูงกว่าสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นตอนปี2562ก่อนโควิด19หมายความว่าการท่องเที่ยวของไทยในปี2568นะครับมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.98 ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับปี2562แล้วนะครับจะแบ่งออกเป็นรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราประมาณ 2.01 ล้านล้านบาทแล้วก็เป็นรายได้จากการที่คนไทยเที่ยวกันเองประมาณ 9.7 แสนล้านบาทด้วยกันครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะคะแน่นอนว่าเราคาดหวังเรื่องการฟื้นตัวแหละแต่ว่ามันก็มีปัจจัยที่อาจจะเป็นแรงกดดันที่ต้องจับตามองหรือว่าเป็นความท้าทายนี่นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของรายได้จากภาคการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะที่ก็ยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่ในปี2567นะคะมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังต่ำกว่าปี2562โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่ยังไม่ฟื้นส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวจะยังไม่กลับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด19ค่ะดังนั้นในเรื่องของการทำตลาดเนี่ยก็อาจจะต้องมองใหม่นะคะโดยที่ไปเน้นทำตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงนะคะเช่นกลุ่มทำงานออนไลน์กลุ่มที่เขาทำงานได้ทุกที่พวกที่มีเวลาพำนักยาวนานมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายในระดับสูงค่ะควบคู่ไปกับการทำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม mass tourism นะคะจุดนี้ถ้าทำได้ก็จะส่งเสริมรายได้ของภาคการท่องเที่ยวไทยให้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นข้อมูลผลการศึกษาเรื่อง revitalizing Thailand's tourism sector นะคะเขาชี้ให้เห็นว่าหากประเทศไทยสามารถเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้ตีซะว่าจากเดิม 48,000 บาทต่อคนถ้าทำได้เป็น 60,000 บาทต่อคนเนี่ยนะคะตามโมเดลการท่องเที่ยวใหม่ซึ่งมีอยู่2เรื่องก็คือ value over volume approach ค่ะก็คือให้น้ำหนักกับสัดส่วนเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณแล้วก็ diversification approach นะคะหรือว่าการกระจายตลาดการท่องเที่ยวจุดนี้ถ้าทำได้ก็จะทำให้ประเทศ
ศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่ากับก่อนระดับโควิด19ได้แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือมีเพียง32ล้านคนเท่านั้นค่ะปัจจัยที่2ที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยครับเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วเวลานักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนเรื่องความปลอดภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ให้ความสำคัญเสมอนะครับและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีการจัดอันดับประเทศที่มีภาพลักษณ์เรื่องของความปลอดภัยจากประเทศทั้งหมดที่เขาจัดอันดับ117ประเทศเราถูกจัดลำดับจัดอยู่ในลำดับที่92เพราะฉะนั้นการเร่งสร้างระบบการดูแลความปลอดภัยระบบการแจ้งเตือนการรับเหตุฉุกเฉินต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนอย่างมากในการที่เราจะต้องทำเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากไม่แตกต่างไปจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นเช่นกันนะครับถัดมาข้อที่3คือผลกระทบจากสถานการณ์ข่าวคราวเรื่องการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสพื้นที่ที่เกิดเนี่ยอยู่แถบตะวันออกกลางเป็นแหล่งผลิตน้ำมันขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นในกรณีที่คนกังวลว่าภาวะที่เกิดขึ้นมันจะยืดเยื้อยาวนานอาจจะกระทบผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นต้นทุนสูงมากสำหรับการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินนะครับระยะเวลาข้างหน้าถ้าหากว่ามันขยายวงกว้างมากขึ้นก็อาจจะกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของปัจจัยกดดันความท้าทายแต่ก็สบายใจได้นะคะเพราะไทยก็ยังไงสุดท้ายอ่ะเราก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ดีมีข้อมูลจากทาง booking.com นะคะที่ก็ชี้ให้เห็นนี่แหละค่ะว่าต่างชาติเขาก็ยังอยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงก็ตามทาง booking เขาได้สำรวจนะคะเพื่อคาดการณ์การเดินทางในปี2567สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วง12ถึง24เดือนข้างหน้าโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 27,730 คนใน33ประเทศแล้วเขาก็สรุปออกมาเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวในปี2567มี7เทรนด์ที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้เราแบ่งกันเล่ารายละเอียดนะคะเดี๋ยวเริ่มที่พี่เจียก่อนค่ะเรื่องแรกต้องเริ่มที่ผมก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่บอกกับผมที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องของอาหารนักท่องเที่ยวสนใจเรื่องอาหารมากที่สุดนะครับ92%บอกว่าอยากกินอาหารท้องถิ่นมากที่สุดถัดมาคือเรื่องของอยากจะสัมผัสกับสถานที่อากาศเย็น3ใน4ของคนตอบแบบสอบถามบอกว่าเขาอยากจะเดินทางเพื่อคลายร้อนนะครับตามมาด้วยเรื่องการวางแผนน้อยลงคือไม่ต้องวางแผนเยอะมากแล้วปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ปล่อยจอยไปเลยนะครับอันดับที่4คือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนอยากเห็นความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมในเชิงของการท่องเที่ยวอันดับที่5คือการท่องเที่ยวเพื่อการนอน3ใน4ของนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับการนอนหลับโดยที่ไม่มีอะไรมากวนใจครับส่วน6นะฮะบอกว่าการท่องเที่ยวที่เป็นตัวของตัวเองนะคะ74%บอกว่าพวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็มีความสุขนะฮะ88%บอกว่ารู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุดเลยที่ได้เดินทางท่องเที่ยวส่วนเทรนด์ที่7เลยคือจากวิกฤตค่าครองชีพแน่นอนว่านักท่องเที่ยวอยากเที่ยวแหละแต่ก็ต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางรายก็จะเลือกเป็นบริการไปแทนที่จะเหมารวมแบบทั้งหมดนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ